ทำกันในวันนี้ก็คือส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI นะคะเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิต GI การจัดงานในวันนี้เนี่ยรวบรวมสินค้ามา60ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดทุเรียนจันทร์ส้มโอทับทิมสยามปากพนังสับปะรดภูแลมังคุดเขาคีรีวงน้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่อะโวคาโดตากแล้วก็ไข่เค็มชัยยาปลาทูแม่กองเป็นต้นได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดงาน GI Market 2022อย่างเป็นทางการ3 2 1เสียงปรบมือและเชิญพบกับเชฟปุ๊กด้านบนเวทีได้เลยครับงานของเราอ่ะมันเป็นกรองคือมีไม้ที่นี่มีหนังที่นี่ถึงได้ GI ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้นะคะในเขตพื้นที่ของจังหวัดยโสธรค่ะมังคุดของเรามังคุด GI ครับผมซึ่งเป็นมังคุดที่มีคุณภาพวันนี้มาเจอกับบูธถั่วลายเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมเป็นสินค้า GI ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสินค้าที่มาวาง GI วันนี้ก็คือเป็นผ้าอัตลักษณ์ของศรีสะเกษเป็นผ้าย้อมมะเกลือแถวด้วยมือค่ะสินค้าพื้นบ้านเหล่านี้นะคะได้ไข่เค็มค่ะไข่เค็มชยาแล้วก็น้ำปั่นค่ะอ๋อวันนี้ซื้อปลาแล้วก็ปลาทูแล้วก็ให้ทุเรียนทอดซื้อเกือบทุกอย่างซื้อมะขามแช่อิ่มมะขามหวานซื้อทุกจังเกือบทุกจังหวัดนะคะซื้อส้มโอนี่วันนี้มาซื้อรอบ2ตัวนี้เป็นหม้อน้ำลายวิจิตรซึ่งจะเป็นตราประจำจังหวัดนนทบุรีของเราด้วยนะครับเราก็โชคดีอย่างหนึ่งที่สินค้า GI เนี่ยเราอยู่กับธรรมชาติเนาะเราก็เล็กได้ใหญ่เป็นแล้วก็เน้นอยู่ให้มีความสุขก็ถ้าหากว่าเราซื้อเราใช้เรากินของแต่ละจังหวัดนะคะเราก็ทำให้ผู้ผลิตแล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็สามารถที่จะกระจายรายได้แล้วก็ทำให้คนในท้องถิ่นมีงานทำค่ะขอขอบคุณกรมทรัพย์สินนะคะที่จัดงานดีๆให้เราได้มาร่วมกิจกรรมกันมังคุดเขาคีรีวงศ์นะครับก็ขอขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จัดงานกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มาทดสอบตลาดนะครับได้นำสินค้าดีๆเนี่ยออกมาสู่สายตาประชาชนข้างนอกนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยกับ GI ครั้งนี้ครับผม